สวัสดีครับผมบอยปืนจริงครับวันนี้มีกรณีศึกษาให้ดูอีกอันนึงนะครับเจ้าตัวนี้เป็น Mac M9A1 นะครับของคีมอจริงๆแล้วเกรดไต้หวันเนี่ยจะไม่ค่อยมีปัญหาแต่วันนี้ตอนนี้คุณได้ยินเสียงไหมปึ๊บอันนี้เกิดอะไรขึ้นครับนะมาดูกันจริงๆแล้วมันจะมีรั่วข้างล่างเราเคยสอดซ่อมแล้วใช่ไหมรั่วล่างรั่วขอบแต่ถ้ารั่วขอบตัวนี้ต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนยางโอลิงนะหรือว่าไม่อย่างนั้นก็ใช้เทปพันเกลียวนะครับช่วยในระดับหนึ่งนะครับคราวนี้รั่วบนมาดูกันอัดแก๊สให้ดูนะอัดแก๊สต้องเขย่ากระป๋องแก๊สนะแล้วอาจจะคละข้างบนลงล่างนะครับไม่ใช่อย่างนี้นะต้องอัดอย่างนี้นะครับมาดูกันได้ยินเสียงไหมอันนี้ให้ฟังงี้ครับจริงๆรั่วเนี้ยถ้าเรามือค่อยๆแตะเบาๆนะแตะเบาๆปุ๊บแต่ไม่มีเสียงอะไรเกิดขึ้นถ้าแตะตรงนี้เบาๆแล้วมันมีเสียงรั่วมากกว่าเดิมอ่ะอันนั้นเป็นโอลิงวาล์วจ่ายอันเนี้ยให้ฟังอย่างเงี้ยถ้ามือแตะอย่างนี้ปุ๊บไม่มีเสียงเห็นไหมไม่มีเสียงอะไรเปลี่ยนจากเดิมเลยอันนี้เป็นที่ขอบโอลิงของวาล์วจ่ายง่ายๆครับใช้เจ้าตัวขันอันนี้เยินเก่าแล้วตัวขันวาล์วไปหาซื้อมาให้นะครับบอกเลยว่ามีเจ้าตัวนี้แล้วคุณจะประหยัดค่าซ่อมไปเยอะเลยไม่ต้องไปที่ร้านซ่อมนะครับก็เดี๋ยวเพื่อนพ่อค้าเขาจะโกรธเอาก็พูดตรงๆคืออันนี้ไม่ต้องถึงมือช่างซ่อมนะครับแค่เราก็ทำได้นะครับจากนั้นก็ใส่เข้าไปครับใส่เจ้าตัวขันวาล์วเข้าไปข้างหลังนะฮะขันได้ยินเสียงไหมขันนิดนึงมีไหมมีเสียงไหมนะเสียงเงียบอัดแก๊สอยู่นะมันมีแก๊สอยู่นะเนี่ยมีเสียงรั่วไหมโอเคนะง่ายๆก็บอกเลยว่าปัญหามีไว้แก้ครับลองหัดถ้าเล่นปืนบีบีการอัดแก๊สเนี่ยหัดซ่อมเองจะสนุกมากนะครับเจ้าตัวนี้เห็นไหมบอกเลยว่าผมบอกแล้วผมทดสอบไอ้เคมอเนี่ยกล่องยังวางอยู่นี่เลยเนี่ยจนป่าเนี่ยใครบอกใครตอนแรกผมไม่ได้โชว์กล่องให้ดูไงนี่ไงตัวต้นแบบทุกวันเนี่ยเจ้าตัวต้นแบบยังอยู่ในกล่องอยู่นะครับจำได้ไหมนะยังอัดแก๊สทิ้งไว้อยู่นะครับยังไม่ครบปีผมไม่ได้อัดแก๊สเพิ่มนะแต่เบาๆแก๊สจะมีอยู่นะครับนั่นแหละเดี๋ยวมาดูกันพฤษภานี้นะครับครบปีแล้วเราเอามายิงกันมันยังยิงได้อยู่หรือเปล่าการันตีได้เกียรติครับว่าไม่ได้อัดแก๊สเพิ่มนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้สั้นๆนะครับหวังว่าทุกท่านคงจะเล่นบีบีกันแบบมีความสุขนะครับปัญหามีไว้แก้ไม่ได้มีไว้สร้างครับโอเคครับสวัสดีครับ